กอยศยึดรัพย์ลูกหนี้ได้ไม่คุ้มเสียเสนอยกเลิกหนี้กอยศทั้งหมดลูกหนี้กอยศทุกท่านต่างรู้ดีว่าวันที่5กรกฎาคมของทุกปีคือวันที่ต้องชำระหนี้ให้กับกอยศแต่สุดท้ายกลับพบว่าการจัดเก็บหนี้ของกอยศได้ไม่คุ้มเสีย เปิดตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายติดตามยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ลูกนี้กอยศออพบว่าสุดท้ายได้เงินเพียง218ร้ล้านบาทจาก59642คดีถือว่าได้ไม่คุ้มเสียมีการเสนอให้ยกเลิกนี้ทั้งหมดพร้อมปรับระบบใหม่ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขขาธที่การพรักประชาชาติแจกแจงรายได้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศพร้อมชี้ให้เห็นว่าการใช้เงินกองทุนกยศจ้างสำนักทนายความดำเนินคดีผู้กู้เงินกยศเป็นการได้ไม่คุ้มเสียเปิดค่าใช้จ่ายติดตามคดี ผู้กู้เงินจากกอยศออมีระยะเวลาปลอดหนี้ไว้2ปีโดยนับจากปีที่จบการศึกษาหรือเลิกศึกษาและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปลอดหนี้ ผู้กู้ต้องผ่อนชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา15ปีโดยต้องชำระหนี้ภายในวันที่5กร,รกรกฎาคมของทุกปีปัจจุบันนี้มีผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปีพศ2547ถึงปีพศ2562จำนวน1.5ล้านรายทำให้กองทุนกอยศอ ต้องใช้จ่ายเงินกองทุนว่าจ้างสำนักทนายความฟ้องและบังคับคดีกับผู้กู้กอยศออโดยแยกได้ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีคดีละ5,500บาทรวมเป็นเงินจำนวน8,250ล้านบาท 2. ค่าบริหารจัดการคดีคดีละประมาณ1,200บาท รวมเป็นเงินจำนวน1,800ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีจำนวนชั้นบังคับคดีกับผู้กู้ยืมเงินจำนวน2,26310ราย โดยในชั้นบังคับคดีนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณคดีละ8,750บาทรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ1,980ล้านบาทแต่กลับพบว่าได้มีการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์แล้วจำนวนเพียง59,642คดีรวมเงินต้นประมาณ6,815ล้านบาท แต่กรมบังคับคดีได้ยึดทรัพย์และมีทรัพย์ขายทอดตลาดจริงเพียงจำนวน2,657คดีคิดเป็นจำนวนเงินที่ได้คืนมาจริงเพียง218ล้านบาทเท่านั้นเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากมายขนาดนี้แต่กลับได้เงินคืนมาเพียงเท่านี้ถือว่าได้ไม่คุ้มเสียจึงเสนอให้มีการยกเลิกหนี้ทั้งหมดพันตำรวจเอกทวีระบุว่า จากวิกฤตการผลกระทบจากโควิด -19 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอได้ออกรายงานสภาวะสังคมไทยไตรามาสหนึปี2563ระบุอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อ1 0ะ1 0 3มีผู้ว่างงานเกือบ4แสนคนและคาดว่าในปีนี้มีแรงงานที่เสี่ยงถูกเลิกจ้าง 8.4ล้านคนขณะที่เด็กจบใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน5.2แสนคนอาจไม่มีงานทำปรากฏการดังกล่าวย่อมส่งผลต่อนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินก่ออสอที่จบใหม่จะหางานทำไม่ได้และจะได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นจึงขอเสนอแนะ ควรจะยกเลิกหนี้ที่ผู้กู้ที่ค้างหนี้ทั้งหมดโดยมีกระบวนการหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนแล้วยกเครื่องปรับระบบกยศออใหม่โดยสภาผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในรัฐธรรมนูญเน้นการกระจายอำนาจไปให้สถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและสภาผู้แทนราษฎรควรบูรณาการแก้ไขพรบกยศ2 ผ560กับพรบอรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพุทธศักราช2561เสียใหม่ให้เหมาะเพื่อให้การศึกษาเป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันเป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้การพัฒนาความรู้บุคลิกภาพและความสำนึกอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างบริบูรณ์ แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะในอนาคตจะมีการยกเลิกนี้กยศออจริงหรือไม่หรือจะมีการปรับระบบกยศออใหม่หรือไม่นั้นต้องติดตามต่อไป